คนฉลาดเรียนจากกิจที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครั้นกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจึงพ้นภัยสามารถดำเนินชีวิตอย่างมันมุ่งประโยชน์สูงระยะสั้นและยาวได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนยืนยาวไกลพบสุขสันต์พันสดใสไปชั่วกาลหลังจากทำวัดและสวดมนต์เชิญทุกคนมาทำกรรมฐานอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำงานทั้งในด้านสงบใจและปัญญาสงบใจเรียกว่าสมถะมีธรรมะ40อย่างทางศึกษาเรียนรู้หมดจดจำแล้วนำมาภาวนาอบรมในใจและกายมีวิธีปฏิบัติหัดสามทาง 1. บริกรรมอย่างไม่ห่างหายว่าซ้ำๆซากๆติดในจิตใจร้อยหนและพันหนในใจของตนเช่นพุทธานุสติภาวนาบริกรรมในใจว่าหลายๆหนว่าพุทโธพุทโธพุทโธวนว่าไปจนครบกำหนดหมดเวลาเพื่อให้จิตสงบนิ่งดิ่งตั้งมั่นไม่ไหววันฟุ้งซ่านสาดหวาดผวาเป็นอุปจาระอัปปนาสมาธิแนบแน่นหนามั่นถาวรอันจะก่อให้เกิดการบรรลุทำเอกุอักโขสโมสรเป็นเจโตวิมุตติหลุดพ้นจรสู่นครอมตะนิพพานสองการนับเรียกว่าคณนาเริ่มจากหนึ่งจนถึงห้าย้อนมาขานหนึ่งสองไปเรื่อยลิบถึงสิบวานย้อนมาขานหนึ่งอีกใหม่เรื่อยไปครันถึง15ย้อนมาเริ่มจาก1ใหม่นับเรื่อยไปถึง20แล้วรีบผันกลับมา1อีกใหม่เรื่อยไปพรันถึง25นั้นผันกลับมาเริ่ม1ใหม่เรื่อยไปนะอย่าท้อถอยค่อยทยอยเพิ่มนะทีละ5จนถึง108คุณพุทธาคุณธรรมมาและสังฆคุณคุณพุทธา56ยกมานับคุณธรรมมาขยับขึ้นไปลุ้น38เป็นธรรมการุณ14เป็นสังฆคุณหนุนนิพพาน3การละลึกตามคุณความหมายของอารมณ์ทั้งหลาย40ฐานมีอนุสติ10ประการอสุภกรรมฐาน10อารมณ์กสิณ10พรหมวิหาร4หัวข้ออรูป4นั่นหนอแสนเหมาะสมอาหาร1ปฏิกูลสัญญารมณ์จตุธาตุ1อุดมอารมณ์งามระลึกถึงคุณและโทษสิ่งทั้งหลายให้ใจกายสงบเย็นเป็นสนามแห่งความคิดสะกิดใจให้รู้ตามความเลวทรามประเสริฐสีทวีคุณเช่นคุณพระพุทธเจ้าและพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณศีลคุณทานหนุนคุณเทวะ
ดาธรรมมาค้ำจุนพรหมวิหารเกื้อกูลหนุนจิตใจส่วนสิ่งที่ไม่งามสามบัดซบก็ทำให้ใจสงบขึ้นมาได้เช่นอสุภะซากศพสุจันไรกายคะตาเป็นไปในกายคนมรณะสติก็มิเบาทำให้ใจของเราเศร้าสับสนนึกถึงความตายทุกครั้งใจกังวลแต่เมื่อทนคิดไปใจปล่อยวางก็สงบภายในใจปลอดโปร่งไม่ติดใจผีในโลงไม่กลัวสางสงบจากอาสวะราคะบางปล่อยจิตว่างห่างจากทุกข์สุขุราการปฏิบัติวิปัสสนาจิตใช้การฟังการคิดและค้นหาคือการเพ่งพินิจพิจารณาเรียกสุตตะอินตาภาวนามัยมีอารมณ์73สวยงามมาก6หมวดจากไตรปิฎกยกมาไข1ขันธ์5 2อายตนะในและนอก12ข้อใหญ่ในอารมณ์3ธาตุ18ประการ4อินทรีย์22 5อริยะสัตสม6ปฏิจจสมุปบาทอุดม12ข้อนิยมภาวนาพยายามตามฟังอย่างตั้งใจก็จะได้เห็นแจ้งสิ่งปรารถนาตามเป้าหมายในธรรมพระสัมมาสัจดาบริสุทธิ์พุทธองค์พยายามคิดไปด้วยตนเองจะได้พบประธรรมสุดเจ๋งสมประสงค์คือมรรคผลนิพพานอันยืนยงอยู่ดำรงไม่เกิดแก่และเจ็บตายพยายามตามติดคิดตริตรองทำทั้งฝ่อท้องให้ผ่องใสในความหมายรู้แจ่มแจ้งแทงตลอดและทำลายมวลกิเลสทั้งหลายสุขใจจริงขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพและพระราชวิเทศปัญญาคุณประธานคณะพระธรรมทูตสายประเทศอังกฤษไอร์แลนด์เวลส์และสกอตแลนด์วัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นก็กลับมาสู่สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพอันมีพ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมภาพพระครูปริยัติญาณุภาพศาสตร์เป็นผู้บรรยายเ
วันนี้ก็จากวัดพระสิงห์ UK ลันคอนฮอลตันเชสเชียร์สหราชอาณาจักรอังกฤษเหมือนเดิมตอนนี้ก็ยังพักพาอาศัยอยู่ที่วัดพระสิงห์อังกฤษนี้ไปอีก 2-3 วันก็จะได้กลับไปวัดพุทธมหาธาตุประเทศไอร์แลนด์สาธารณรัฐไอร์แลนด์ช่วงนี้ก็บรรยากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสแสงแดดจ้าอุณหภูมิก็สูงขึ้นมาหน่อย6องศาวันนี้6องศาเซลเซียสสูงก็14องศา14องศาเซลเซียสพอดีออกไปเดินข้างนอกก็อากาศดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวจนเกินไปพอใช้ได้อยู่งั้นนะคุณโยมศรีนวลพาแก้วโอ้สาธุสาธุมือนี้เข้ามาเป็นท่านแรกเลยยังไม่นอนที่เมืองไทยดึกแล้วนะนี่ตอนนี้5ทุ่มกว่าแล้ว5ทุ่มกว่าใกล้จะ6ทุ่ม5ทุ่มครึ่ง5ทุ่มกว่าสาธุสาธุเอาทักทายกันเข้ามา เอามาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะพอดีเลยคุณโยมศรีนวลนะวันนี้เป็นเรื่องการเห็นชนิดที่ละมิจฉาทิฏฐิได้นี่เป็นพุทธพจน์ที่มาในพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐจากตลายตนวรรคตลายตนวรรคสังยุตตนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่18หน้า185ข้อที่254นี่ก็หนังสือพุทธวจนะของท่านอาจารย์พึกฤทธิ์และคณะนำมาลงไว้ต้องขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยเปิดธรรมที่ถูกปิดว่างั้นนะเอาเฉพาะที่เป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธองค์ตรัสโดยเฉพาะเลยของพระเถระพระเถรีหรือของเกจิอาจารย์อัตถกถาจารย์ดีกาจารย์หรือใครๆในโลกไม่เอาทั้งนั้นเอาแต่ที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เท่านั้นโดยเฉพาะที่มีคำว่าภิกขเวนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่างนี้นะหรือภิกษุอย่างนี้นะหรือตรัสกับใครคนใดคนหนึ่งพระรูปใดรูปหนึ่งบ่งชื่อหรือไม่บ่งชื่ออย่างไร
ก็ให้เป็นพุทธพจน์เท่านั้นก็เป็นความเห็นเป็นความเห็นเป็นความคิดอย่างหนึ่งเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งเอาแต่พุทธพจน์ไม่เอาของคนอื่นคนอื่นพูดไม่เอาแต่พระพุทธเจ้านี่ให้เอานะแต่ให้พิจารณาดูก่อนว่ามันเป็นมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องมันลงกับหลักธรรมวินัยหรือไม่ลงมันลงกับพุทธพจน์ที่พุทธเจ้าตรัสไว้หรือไม่ลงจึงจะเชื่อลงไปใช้สติปัญญาของตัวเองนี่พิจารณาให้ดีๆก่อนเปรียบเทียบกับอื่นๆเอาวัดพิมพ์ถ้าวัดพิมพ์สังโฆหรือไงเนี่ยพอไปอ่านมันเป็นอักษรโรมันคุณโยมทวัตพิมสรองเดี๋ยวเป็นอักษรโรมันสาธุสาธุทวัตพิมโคโอ้นี่อ่านผิดก็ขออภัยด้วยสาธุนะเข้ามาย ังไม่ดึกยังไม่เที่ยงคืนเอามาดูเนื้อหาสาระกันเลยเพราะว่ามันยาววันนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุรูปหนึ่งกราบทูลถามพระพุทธองค์บุคคลรู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้จะละทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิได้พุทธองค์ตรัสว่าภิกษุบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจักขุคือตาเนี่ยนะโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งรูปโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้หนึ่งคู่ตากับรูปเมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจักขุวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้หนึ่งชุดสามอย่างตาเห็นรูปแล้วก็วิญญาณก็คือตัวรู้ภายในรู้ว่าเนี่ยขณะนี้เนี่ยเป็นรูปอะไรเป็นรูปอะไรรู้ผ่านทางตาเห็นเช่นเห็นตัวหนังสือเนี่ยทวัตเนี่ยว่าเป็นอะไรเป็นตัวหนังสืออ่านว่ายังไงเนี่ยอ่านผิดอ่านถูกใจมันรู้ตัวรู้อยู่ข้างในนะคุณโยมศรีนวลนี่เขาเรียกชุดหนึ่งของ
าตุ18นะนี่มันอยู่ในวิปัสสนาอารมณ์ของวิปัสสนาธาตุ18ชุดที่1ตาจักขุธาตุรูปธาตุแล้วก็วิญญาณธาตุจักขุด้วยจักขุวิญญาณธาตุธาตุที่รู้แจ้งผ่านทางตาและตาเห็นรูปนี่ชุด1ชุด3ชุดชุดที่1มันจะมี6ชุดนะเรารวมจะเป็น18เขาเรียกธาตุ18ในอินทรีย์ในอารมณ์73ข้อเนี่ยอันนี้ชุดที่1เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจักษุสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้หมายถึงว่าจักขุสัมผัสหมายถึงว่าเมื่อตาได้เห็นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็กำหนดว่าเออมันเป็นของไม่เที่ยงนะเห็นแล้วก็เห็นแล้วว่าสิ่งนี้มาสัมผัสกันแล้วมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปไม่อยู่คงที่ไม่อยู่เหมือนเดิมเมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจักษุสัมผัสโดยความไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมะสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้นั่นก็หมายถึงว่าเมื่อเห็นว่าเห็นแล้วมีความรู้สึกว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ตัวนี้เรียกว่าเวทนาเกิดเห็นเรียบร้อยแล้วมันก็จะเกิดเวทนาจนเช่นอย่างเห็นสิ่งที่มันสวยงามสีสันมันสวยดีอย่างเงี้ยจิตใจก็สบายเป็นสุขถ้าเกิดไปเห็นในสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่ไม่งามใจก็เป็นทุกข์ไม่สบายใจเป็นทุกข์หรือเห็นแล้วเนี่ยเกิดความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์อะไรทั้งดีทั้งไม่ดีเห็นแล้วก็เฉยๆใจไม่เข้าไปยึดไปถือไปเกาะไปเกี่ยวว่ามันดีหรือไม่ดีมันงามหรือไม่งามมันสวยหรือไม่สวยอย่างเงี้ยนะก็เห็นแล้วก็เฉยๆในทางภาษาธรรมะเขาเรียกว่าเห็นสักว่าเห็นได้ยินสักว่าได้ยินนะได้กลิ่นสักว่าได้กลิ่นได้รสสักว่าได้รสนะไม่ได้ไปยึดมั่นถือมั่นไปติดมันว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเหม็นหรือหอมสวยหรือไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้เรียกว่าอทุกขมะสุขเวทนาอทุกขมะสุขเวทนาแต่ต้องคิดว่าทั้งหมดเนี่ยทั้งสวยไม่สวยทั้งดีไม่ดีเหม็นหอมกลิ่นรสชาติอะไรดีหรือไม่ดีเป็นของไม่เที่ยงไม่เที่ยงแท้แน่นอนจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้คือความเห็นผิดละมิจฉาทิฏฐิได้บุคคลเมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งหูนี่มาอันที่สองชุดที่สองเมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจมูกเมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งลิ้นเมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งกายเมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้อันนี้ก็คือชุดที่2 3 4 5 6ชุดที่2นี่คือหูจมูกชุดที่3ลิ้นชุดที่4กายชุดที่5แล้วก็ใจชุดที่6อันนี้ข้างเดียวนะเป็นภายในอย่างเดียวเดี๋ยวจะมีภายนอกให้มีภายนอก
แต่รู้ก่อนว่าเออหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยตีไปว่าเป็นของไม่เที่ยงก่อนนะเป็นของไม่เที่ยงต่อไปบุคคลเมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งเสียงกลิ่นรสสิ่งของธรรมหรือความคิดนะโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้นะก็คือชุดที่สองถึงชุดที่หกชุดที่จองที่คู่กับหูก็เสียงคู่กับจมูกก็กลิ่นคู่กับลิ้นก็รสคู่กับกายก็สิ่งของเนี่ยสิ่งของอย่างนี้หรือผัดเรื่องของโพธิภพนะแล้วก็ทางใจก็ธรรมะหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจหรือความคิดที่เกิดขึ้นกับใจทั้ง5อย่างเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเป็นไม่ถึงแท้แน่นอนไม่ถาวรจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้เอาต่อไปบุคคลเมื่อรู้เห็นอยู่ซึ่งโสตวิญญาณคานะวิญญาณจิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณเนี่ยทั้ง5อย่างเนี่ยแล้วตีว่ามันไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้อันนี้เป็นแต่มันไม่ได้เอาใส่แต่ละชุดนะเอา1 2 3 4 5 1 2 3 4 5นะครบแล้ว6ชุดนะเป็น18รวมทั้ง5ชุดเนี่ยเป็น18รวมทั้งชุดแรกคือตากับรูปแล้วก็วิญญาณอีก3ก็เป็น18อันนี้ก็เรียกว่าเป็นธาตุ18อันนี้เพิ่มเข้ามาบุคคลเมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสัมผัสนี่คือที่มันถูกต้องกันระหว่างตากับหูตากับรูปหูกับเสียงลิ้นกับรสโผฏฐัพพะกับกายธรรมะกับใจอย่างนี้นะแล้วตีว่าเป็นของไม่เที่ยงนะจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้ต่อไปบุคคลรู้อยู่ซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาคือเมื่อเห็นแล้วได้ยินแล้วได้กลิ่นแล้วได้รสแล้วเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าเป็นสุขเกิดความรู้สึกว่าเป็นทุกข์เกิดความรู้สึกเฉยๆไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์แต่ทั้ง3อย่างเนี่ยไม่เที่ยงไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้ภิกษุเมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้แลจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้เอ้าดูไปดูมาหมดเวลาหมดเวลาแล้วก็จบพอดีหมดเวลาจบพอดีนี่อันนี้ก็ต้องโมทนากับคุณโยมคุณโยมชี้นวลคุณโยมทวัตหรืออาจเป็นพระก็ต้องขออภัยนะรูปไม่ชัดเจนอ่านนามสกุลก็ไม่ถนัดพิมพ์สองเกาะหรือยังไงเนี่ยสองโกต้องขออภัยนะวันนี้เวลาหมดพอดีต้องอำลาก่อนขออำลาพระรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานพ้นเกิดตายในวัฏฏะสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร